สวัสดีค่ะทุกคนเจ๊ชงเองนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเลือกเมล็ดยางเอาไปลงถุงอีกแล้วนะคะอันนี้เราเลือกมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะหนึ่งนะคะเม็ดใหม่ที่เราเอามานะคะมันเหมือนกับว่าเรามีเม็ดเก่าเยอะเกินนะคะมันทำให้ไม่ค่อยงอกนะคะแล้วก็มาเลือกเม็ดที่มาเพาะเก่าอีกเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะเลือกแต่เฉพาะสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์งอกจะดีนะคะถ้าอ้วนๆนะคะสังเกตตรงนี้นะคะอ้วนๆนะคะอ้วนๆอย่างนี้นะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์งอกจะดีนะคะแต่ถ้าผอมนะคะเราก็ไม่เอานะอย่างนี้เราก็ไม่เอานะคะทุกคนถึงจะงอกแล้วนะคะดูรากนะคะรากขดประมาณนี้เราเอาไม่ได้นะคะเวลาที่เราเอาไปลงก็ยากนะคะแล้วก็เวลาที่เขามีรากในถุงนะคะไม่รู้ว่าเขาจะชี้ไปทางไหนด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนแบบนี้นะคะสวยมากนะคะนี่นะคะเราต้องรักษานะคะอุณหภูมิของที่เราเพาะเมล็ดนะคะเพราะถ้าแฉะไปนะคะจะทำให้เมล็ดของเขาด้านนะคะก็คือรากด้านรากดำนะคะไม่มีรากสวยแบบนี้นะคะอันนี้รากสวยมากนะคะทุกคนเห็นไหมรากขาวแบบนี้นะคะออกงอกสวยมากแบบนี้เลยจ้าอันนี้เปอร์เซ็นต์งอกสูงนะคะเปอร์เซ็นต์งอกไปในทางที่ดีสูงมากนะคะนี่แบบนี้สวยมากนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเราจะเลือกนะคะเอาแต่เฉพาะเม็ดที่ดีนะเพราะว่าเวลาที่เราไปลงนะถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเม็ดไม่สวยรากไม่ดีนะคะมันจะมีผลทีหลังเหมือนกันนะคะนี่นะคะแบบนี้สวยมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วเราก็เลือกใส่กระป๋องไปแบบนี้วางค่อยๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เม็ดหักได้อันนี้เราก็เอานะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้นะคะขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้เขายังไม่มีรากออกแต่เปอร์เซ็นต์เขาจะดีเพราะว่าเขาขาวด้วยนะคะเห็นไหมคะขาวแบบนี้นะยาวนะคะถ้าสั้นนะคะเราก็เอาไม่ได้เหมือนกันเราต้องดูลักษณะของเม็ดนะคะลักษณะของเม็ดที่งอกนะคะอย่างนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่นะนี่นะคะถ้าอุณหภูมิเขาไม่ดีนะคะเม็ดเขาก็รากเขาจะด้านดำแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะด้านดำแบบนี้เลยเราก็เปอร์เซ็นต์งอกมันจะยากนะคะนี่นะคะเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็ไม่เอานะคะเห็นไหมคะรากไม่ดีนะคะทิ้งอย่างเดียวนะคะอันนี้เราเอานะคะเห็นไหมนี่นะขาวๆแบบนี้นะเราเอานะคะเปอร์เซ็นต์โตเยอะนะนี่นะคะอย่างนี้เราเขาไม่มีรากนะคะทุกคนเห็นไหมไม่มีรากนะคะเราไม่เอาดิงฮะดิงไม่เอาเสียงอาจารย์แดงเป็นเพลงเราสายอะค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกเม็ดกันต่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เราก็สายแล้วนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราต้องคุยค่อยๆคุยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราคุยไปโดนไอ้รากที่งอกนะคะมันก็จะทำให้รากหักได้เหมือนกันนี่นะคะเลือกไปเลยเม็ดยางที่เราเอามาลงนะคะเราสามารถเลือกได้หลายหนนะแต่ถ้าเรามีเม็ดเยอะนะคะเม็ดลงเอาเพาะไว้เยอะเราก็จะเลือก 3-4 หนแล้วเราก็ทิ้งนะคะแต่ถ้าเม็ดเราไม่ค่อยมีจำกัดนะคะเราก็เลือกไปได้ตลอดจนกว่าเราจะเสร็จนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะเม็ดรากที่เขาออกมามันอ้วนหรือมันผอมถ้ามันผอมมันไม่ดีเราก็ต้องเอาไว้นะคะเอาไว้หรือทิ้งนะคะนี่นะคะทำแรงไปนะคะเราไม่รู้ว่าเขางอกอยู่ข้างล่างมันเลยหักแบบนี้เสียดายนะคะนี่นะต้องค่อยๆนะคะ
นี่นะคะทุกคนบางทีนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาได้เราต้องลากเราจะต้องตั้งให้ตรงแบบนี้นะเพื่อให้ต้นเขาสูงขึ้นให้ต้นเขาตรงนะคะอย่าให้บิดเบี้ยวนะคะนี่เลยสวยจ้าอันนี้ก็สวยนะเห็นไหมต้องค่อยค่อยเลือกนะคะค่อย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 เพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ใต้เราจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะคะนี่อันนี้เราใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่มีรากนะคะทุกคนไม่มีรากนะเห็นไหมคะทิ้งเลยเราจะอันนี้เราใช้ได้นะคะทุกคนเห็นไหมอย่างนี้เราใช้ได้สังเกตรากนะคะสังเกตรากรากดีนะคะเปอร์เซ็นต์ดีขาวๆต้นออกมาอ้วนเปอร์เซ็นต์ก็ดีผอมงอกออกมาก็จะไม่ค่อยโตเหมือนกันนะคะต้องดูหลายอย่างนะคะเวลาที่คนทำไปแล้วก็ไปแล้วก็จะมองออกอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมีรากครบนะคะทุกอย่างรากครบหมดเลยแต่เราไม่เอา1นะคะเขาสั้นนะคะเห็นไหมตรงนี้เขาสั้นเขาไม่ยาวออกมาเราไม่รู้ว่าเขาสั้นแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ดีนะคะทุกคนอันนี้เขาจะไม่งอกนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีนะคะอันนี้เห็นไหมคะมีรากก็จริงแต่ออกมาสั้นแบบนี้เราไม่เอานะคะเปอร์เซ็นต์งอกไม่มีนะคะทิ้งนะคะอันนี้งอกสวยนะคะแต่ผอมนะคะเราก็ไม่เอาค่ะทิ้งค่ะนี่นะต้องแบบนี้นะคะสวยค่ะค่ะคลิปนี้ก็เอาเทคนิคนะคะดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะอันนี้นี่สวยนะคะทุกคนพอเวลาที่เราเอาไปตั้งปุ๊บนะคะรากของเขานะคะก็จะแทงเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย